หนึ่งในกระแสมาแรงสำหรับวงการฟุตบอลไทยในบ้านเราตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวลือที่ว่าสุพรปิณกตาโพกัปตันทีมเมืองทองยูไนเต็ดอาจย้ายสลับขั้วไปรับใช้คู่ปรับตลอดการอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้บวก10ไทยจึงขอหยิบเอา10นักเตะผู้เคยมีประสบการณ์ขาแข่งกับทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์มาเล่าสู่กันฟัง 1. ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติที่อยู่กับบุรีรัมย์มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่ยังเป็นทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาคว้าแชมป์กับบุรีรัมย์ได้มากถึง20รายการก่อนจะตัดสินใจย้ายมารับใช้เมืองทองในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล 2016-2017 แล้วเจ้าอุ้มก็กลายเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ทัพกิเลนพยองแย่งแชมป์ไทยลีกจากอ้อมอกของบุรีรัมย์ได้สำเร็จหลังปี2018ธีรธรย้ายไปค้าแข้งในเจลีกอยู่หลายปีก่อนจะกลับมาตายรังกับบุรีรัมย์อีกครั้งในปี2022 2. พีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางดีกรีทีมชาติที่ได้แชมป์ไทยลีกกับเมืองทองตั้งแต่ปี2016แต่เขาก็มีส่วนร่วมกับทีมไม่มากนักเจ้านิวจึงต้องย้ายไปเฉิดฉายกับสมุทรปราการซิตี้อยู่2ปีกว่าที่จะได้ย้ายมารับใช้ทัพปราสาทสายฟ้าในปี2021และพีระดลก็ได้แชมป์ไทยลีกอีกครั้งในฤดูกาล 2021-2022 3. จักรพันธ์แก้วพรหมกองกลางชุดแชมป์ไทยลีกปี2010กับทางเมืองทองและถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งอนาคตไกลในปี2011เจ้าโน้ตตัดสินใจย้ายมารับใช้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรซึ่งถือเป็นตัวแทนภูมิลำเนาบ้านเกิดหลังจากนั้นจักรพันธ์แก้วพรหมก็กลายเป็นตาสัญลักษณ์ของสโมสรเขาอยู่รับใช้บุรีรัมย์ยาวนานถึง11ปีและคว้าถ้วยรางวัลกับทีมอย่างมากมาย 4. อดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าดีกรีทีมชาติที่เริ่มต้นในฐานะเยาวชนเมืองทองด้วยความที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสทำให้เจ้ากอล์ฟเลือกย้ายไปโชว์แข้งกับภูเก็ตแล้วก็เป็นทางบุรีรัมย์ที่เห็นแววจึงจัดแจงคว้าตัวอดิศักดิ์มาร่วมทีมในปี2011หลังคว้าแชมป์ไทยลีก3สมัย AK9 ถูกส่งแลกตัวกับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมของ BEC เทโรในปี2015และภายหลังจากที่ BEC ตกชั้นและมีปัญหาด้านผู้สนับสนุนนั่นจึงทำให้อดิศักดิ์ไกรสอนได้ย้ายกลับไปรับใช้เมืองทองอีกครั้งในปี2016พร้อมคว้าแชมป์ไทยลีก1สมัยกับลีกคัพอีก2สมัย 5. นฤพลอารมณ์สวะกองกลางดาวรุ่งที่เคยรับฝีเท้ากับทางเอเวอร์ตันมาแล้วนฤพลย้ายมาอยู่กับเมืองทองในปี2010แต่ก็ไม่ได้ลงสนามมากนักหลังจากนั้นเขาตะเวนค้าแข่งในไทยลีกอยู่หลายปีก่อนจะมาลงเอยกับบุรีรัมย์ในปี2015และถึงแม้จะได้ลงเล่นไม่มากนักเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่นฤพลอารมณ์สวะก็ยังได้ชื่อว่าเป็นนักเตะในชุดทริปเปิลแชมป์กับทางบุรีรัมย์มาแล้ว 6. ชาลีชะปุยชะปุยย้ายมาสัมผัสไทยลีกเป็นครั้งแรกในปี2013กับทางบุรีรัมย์และถึงแม้จะได้ถ้วยรางวัลกับทัพประสาทสายฟ้าอยู่พอสมควรแต่ด้วยโอกาสลงสนามที่ไม่ต่อเนื่องทำให้ชับปุ๋ยตัดสินใจย้ายไปเฉิดฉายกับสุพรรณบุรี FC แล้วนั่นก็ต่อยอดไปสู่โอกาสรับใช้เมืองทองในปี2017และคว้าแชมป์ลีกครับได้1สมัย 7. นุกูลกิจครุฑใหญ่กองหลังแววดีที่ถูกบุรีรัมย์ดึงตัวมาในปี2015แต่ด้วยความที่ได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องไม่มากนักทำให้หลังจากคว้าถ้วยรางวัลกับบุรีรัมย์ถึง5ใบในซีซั่นเดียวเจ้าเฟิร์สก็เลือกย้ายไปโชว์ฟอร์มเก่งกับอุบล UMT แล้วนั่นก็ทำให้ในปี2017นุกูลกิจถูกเมืองทองดึงตัวไปร่วมทีมและสามารถคว้าแชมป์ลีกครับได้1สมัย 8. ประกิตดีพร้อมเด็กบ้านเมืองทองที่พเนจรรับใช้ทีมอื่นอยู่นานก่อนจะได้ย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ในปี2015ประกิตคว้าถ้วยรางวัลกับบุรีรัมย์ได้ถึง5ใบในซีซั่นเดียวแต่หลังจากนั้นเขาถูกชลบุรียืมตัวไปใช้งานและในปี2017ประกิตก็ได้ย้ายกลับมารับใช้เมืองทองอีกครั้งและถึงแม้จะไม่ได้ลงสนามมากนักแต่ประกิตดีพร้อมก็ยังได้ชื่อว่าเป็นนักเตะเมืองทองชุดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2017-2018 9. แจ็คสันโคเอโยนี่คือแข้งต่างชาติคนแรกที่ได้ค้าแข้งกับทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยชาช่าเริ่มต้นค้าแข้งกับบุรีรัมย์ในปี2017เขาซัดไปถึง38ประตูกับอีก11แอสซิสต์พร้อมพาบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จแต่ด้วยพฤติกรรมการเป็นนักดื่มทำให้ทางปราสาทสายฟ้าไม่ค่อยปลื้มปีถัดมากองหน้าชาวบราซิลจึงถูกปล่อยตัวให้กับเมืองทอง
พร้อมทำผลงานได้ดีพอตัวเมื่อเขายิงให้ทัพกิเลนพยองไป15ประตูกับอีก5แอสซิสต์ 10. อ่องทูซุปตาชาวเมียนมาที่แจ้งเกิดกับ BEC เทโรในปี2018ผลงาน11ประตูจาก30นัดทำให้อ่องทูถูกเมืองทองดึงตัวมาใช้งานในปี2019แต่เขาก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักหลังหมดสัญญาอ่องทูจึงย้ายกลับไปค้าแข้งในบ้านเกิดก่อนที่จะได้หวนกลับคืนสู่ไทยลีกอีกครั้งในเลก2ของฤดูกาล 2020-2021 ด้วยอ่องทูได้เซ็นสัญญากับทางบุรีรัมย์และจบฤดูกาลโดยการเป็นทริปเปิลแชมป์